ค่ะปุ๊กกี้กับข้าวบ้านๆมาแล้วนะคะวันนี้ปุ๊กกี้ก็มาทักทายเพื่อนๆตอนกลางคืนนะกันดึกเลยตอนนี้ก็มาเที่ยงคืนกว่านะคะปุ๊กกี้ก็อาบน้ำล้างหน้าเรียบร้อยนะคะนี่ปุ๊กกี้ล้างเสื้อเองเปียกโอเคปุ๊กกี้ก็มีปัญหาคือ1ก็คือหน้าแห้งนะคะหน้าแห้งแล้วก็ประมาณว่าแบบเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆแล้วก็ที่ทำงานปุ๊กกี้เนี่ยจะเปิดแอร์เย็นจัดมากเย็นมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อกี้มาก็คือแบบเย็นมากแล้วก็ฝนตกๆนี้ด้วยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแบบคือหนาวอะอย่างหนาวแล้วต้องมีเสื้อหนาวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปุ๊กกี้ก็เนี่ยพอเริ่มหนาวเนี่ยผิวปุ๊กกี้ก็มันจะแห้งนะคะรู้เลยเนี่ยพอล้างเสร็จแล้วมันจะแบบตึงๆเลยแล้วเนี่ยปุ๊กกี้จะมาแนะนำสูตรให้เพื่อนๆนะคะถ้าแบบผิวเรารู้สึกว่าผิวเราแห้งอย่างเงี้ยเราก็จัดการเลยวิธีนี้ช่วยได้เชื่อปุ๊กกี้เพราะปุ๊กกี้ลองดูแล้วค่ะเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยผิวแห้งและผิวแบบเนี้ยโดนแอร์บ่อยๆมันจะแห้งง่ายมากยิ่งแห้งง่ายแบบสุดๆเลยก็มีแค่นี้ค่ะที่ปุ๊กกี้ใช้อยู่นะคะหนึ่งก็คือครีมเด็กนี่เลยที่ขาดไม่ได้ค่ะยี่ห้อนี้ปุ๊กกี้ชอบเพราะมันไม่แพ้แต่จอสันปุ๊กกี้ก็ใช้ได้นะคะแต่อันนี้ก็โอเคอ่ะแล้วก็นี่อันที่สองนี่เลยที่มีติดบ้านประจำนะคะนี่เลยน้ำมันมะพร้าวเซรั่มนะคะอันนี้สุดยอดแล้วก็อันนี้เลยอะโลเวล่านี่เลยเหมือนคลิปคราวที่แล้วที่ปุ๊กกี้บอกปุ๊กกี้ลองทาดูไม่แพ้นะคะแล้วมันใช้ดีแล้วบำรุงแบบสำหรับผิวที่แบบแห้งตึงได้ดีมากเลยนะคะก็อย่างนี้เลยเพื่อนๆมาสูตรของปุ๊กกี้นะคะมาหน้าเด้งตื่นมาแล้วหน้านิ่มเลยนะคะหน้าแบบที่แห้งๆก็จะแบบชุ่มชื่นขึ้นมากเลยมาดูกันเลยว่าปุ๊กกี้ทำยังไงมาเลยค่ะเริ่มแรกนะคะปุ๊กกี้ก็จะเอาเจลว่านหางนี้นะคะอะโลเวล่า 99.5% นะคะของ NNK น้องนะคะที่ปุ๊กกี้เคยแบบไปรีวิวตั้งแต่3-4คลิปที่แล้วนะคะที่ว่าใช้แล้วก็โอเคไม่แพ้แล้วก็ดีผิวฉ่ำเลยก็คือเราต้องบำรุงกันหนักหน่อยเพราะว่าเราก็โดนแบบโดนแอร์มาเยอะนะโอเคเริ่มแรกก็นี่เลยว่านหางจระเข้เลยค่ะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะบอกสารสกัดเข้มข้นจากว่านหางจระเข้นะคะก็โอเคนะมัน 99.5% น่ะก็งี้นะโอเคดิปกี้แช่ตู้เย็นมาด้วยเย็นจิ๊บแล้วก็มีสูตรอีกอย่างนึงก็คือปุ๊กกี้ก็จะพอกอันนี้ต่างหากใต้ตานะคะคือมันจะชุ่มชื่นมากๆเลยพอตื่นมาสมมติเราทาอะไรนี่เสร็จแล้วก็จะพอกอีกทีก็คืออันนี้ใต้ตาอย่างเดียวโอเคแล้วก็ต่อด้วยนี่นะคะเซรั่มน้ำมันมะพร้าวไอ้ตัวนี้มันจะไม่เหนียวมากนะคะมันก็จะแบบซึมเข้าแบบผิวหน้ามันไม่ติดหมอนะอันนี้ดีมากเลยชอบมากนี่ห้อนี้อะไรเนี่ยพินนารานะคะยี่ห้อนี้ใช้ดีมากนี่เลยชัดไหมเพื่อนๆโอเคไอ้พวกนี้มันก็เน้นอยู่แล้วนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวแล้วก็นี่เลยครีมเด็กที่ปุ๊กกี้ใส่เพราะว่ามันจะช่วยไอ้พวกนี้มันจะแบบนะอันนี้มันจะมีเป็นครีมหน่อยมันก็จะแบบทำเข้มข้นขึ้นความรู้สึกของปุ๊กกี้นะคะแล้วตื่นมามันก็แบบแล้วคือมันหอมดีอะครีมเด็กอะโอเคใส่เข้าไปเลยอ่ะคราวนี้ก็ผสมให้เข้ากันนะคะนี่เลยค่ะนี่ให้เข้ากันเลยนะคะไม่เป็นไรหน้าเรามือเราล้างแล้วนะนี่ค่ะพอได้ส่วนผสมแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการทาที่หน้าเลยนะคะนี่เลยมันก็จะหอมแบบมีกลิ่นแบบครีมเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหางจระเข้มันก็จะมีกลิ่นอ่อนๆของมันอยู่แล้วแล้วก็น้ำมันนี้ก็มีกลิ่นนิดนึงนะคะแต่พอสมมาก็โอเคหอมสูตรนี้ที่ชอบใช้มากเพราะว่ามันเวลาเรานอนห้องแอร์แล้วก็หรือว่าทำงานห้องแอร์เงี้ยมันผิวเราแห้งอะถึงคอเลยนะคะอย่าลืมแล้วที่เหลือก็ต้องมือด้วยเพราะมือแห้งหน้าตึงแต่มือเหี่ยวเนี่ยก็ไม่ไหวนะเนาะเพื่อนๆจริงๆแต่ว่าบางทีก็ลืมทุกทีทามือไม่ค่อยแบบจะใส่ใจเท่าไหร่แต่ว่าแบบบางทีผู้ใหญ่ก็บอกทามือด้วยนะเวลาทาครีมเอาครีมที่เหลือก็ได้ทามือเราด้วยก็ทาทั่วหน้านะคะไอ้พวกนี้ไม่ต้องห่วงเพราะไม่แพ้มาแล้วอย่างครีมเด็กเนี้ยก็ไม่แพ้ว่านหางอันนี้ปุ๊กกี้ก็ลองดูแล้วนะคะว่ามัน 99.5% มันก็ไม่แพ้นะก็วันนั้นรอรีวิวไปแล้วก็ทาทั่วหน้าเลยนะคะนี่ปุ๊กกี้ก็มีกะเหมือนกันนะตรงนี้ตรงนี้นี่เน้นตรงกะฝ้าแบบนี้ก็ดีแต่ที่สำคัญก็เลี่ยงแดดสมมติถ้าปุ๊กกี้ก็ออกข้างนอกเนี้ยก็บางทีก็มีแบบใส่หมวกอะไรอย่างงี้มั้งนะคะ
นี่ก็ทาไปเลยเพื่อนๆจะให้แบบซึมที่หน้าเลยก็ได้แต่ว่าปุ๊กกี้ก็จะปล่อยอย่างนี้แล้วก็เราก็ปล่อยแบบให้มันนอนหงายไปเรื่อยๆถึงเช้านะคะก็นอนหงายแต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะซึมก็แล้วค่ะเพราะว่าไอ้ตัวว่านหางจระเข้แล้วก็ไอเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะซึมง่ายมากไอตัวเนี้ยเซรั่มมะพร้าวตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวแบบธรรมดาเนี่ยมันจะหนืดแล้วนอนมันนอนไม่สบายอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมันติดหมอนอะไรสักอย่างเนี้ยแต่นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะแห้งซึมเข้าไปในหน้าเลยโอเคแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมทามือนะคะหนูมีคิ้วด้วยติดคิ้วไม่เป็นไรเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามให้ปุ๊กกี้หน่อยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยากให้ปุ๊กกี้แวะให้กำลังใจก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะปุ๊กกี้ก็จะตามไปให้กำลังใจโอเคทาเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เราก็ลองให้แห้งนอนดูทีวีอะไรไปก็ได้แต่ว่าปุ๊กกี้ก็จะพยายามนอนให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าปุ๊กกี้ชอบนอนดึกอย่างเนี้ยเปิดหนังดูอย่างเงี้ยพอหนังสนุกเรื่องที่1ผ่านไปเริ่มพอเรื่องที่2เฮ้ยสนุกกว่าอะไรอย่างเงี้ยต่อเลยก็เลยไม่ไหวตึงใต้ตาแล้วมันก็จะดำแล้วเราก็นอนไม่เพียงพอมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะโอเคคลิปนี้ปุ๊กกี้ลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามให้กำลังใจปุ๊กกี้ด้วยนะคะคลิปนี้โอ้ล่ะอีสานมาจากไหนเนี่ยโหอยู่อีสานมาโดนนะโดนอยู่อีสานมาโดนโอเคคู่คลิปนี้นะคะปุ๊กกี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกู๊ดไนท์นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ